เสื้อนี้ขายตัวละ250แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูรถไปก่อนสิมาดูเลยฉันล่ะระหว่างรอคนกดไลค์กดแชร์กดไลค์เข้ามาแล้วครับผมใครเข้ามาแล้วบ้างทักทายกันหน่อยเร็วมาแล้วเสียงภาพโอเคนะครับไปเดี๋ยวรอคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราให้ดูรถคันนี้ก่อนนะครับผมฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยขอหัวใจหน่อยเร็ววันนี้น้องเจเล่ไม่สบายขอหัวใจให้น้องเจเล่หน่อยสวัสดีครับผมผมเป๊กกี้หมีเบาหวานและเซเล่นะคะพบกับพวกเราสองคนกับหวานแปลกแปลกแล้ววันนี้นะคะเซเล่กับพี่เป๊กกี้นะคะก็อยู่ที่แบงคอกแดกของห้าใช่ไหมใช่บางกอกบางกอกบางกอกแดกอเวนิวอเวนิวของห้าใช่ซึ่งหลายคนงงว่าวันนี้วันศุกร์เรามาทำอะไรจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันซ้อมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีโอเคซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีงานใหญ่นะครับผมเลนโซเรเดนดีเซวอร์2018เอาคณะบายบ็อกซ่าเลสซิ่งนะครับผมเป็นการจัดอันดับสถิติรถดีเซลที่เร็วที่สุดในไทยนะครับผมโทษนะคะรถดีเซลเนี่ยก็จะพอเป็นเฉพาะกระบะใช่ป่ะพี่มีกระบะด้วยมีรถตู้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ากระบะอย่างเดียวจะดีเซลแล้วเพราะว่ารถเก๋งก็ดีเซลด้วยรถตู้เหรอรถตู้นักเรียนอ่ะแล้วตอนนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่จะได้อยากจะบอกว่าจะได้ขายของจะได้ขายของช่วงขายของเลยเข้าสู่ช่วงขายของแล้วนะคะเราจะมาขายเสื้อยืดนะคะตัวละ200 บาท250 บาทให้ดูลายนี่แกเป็นเสื้อลิมิเต็ดสำหรับปีนี้ใช่สำหรับใครที่คิดที่จะมางานวันพรุ่งนี้นะคะมีเพียงมางานวันมะรืนนี้มาซื้อได้เลยมีเพียงแค่200ตัวเท่านั้น200ตัวในราคา250 บาท250บาทนี่ทุกไซส์เลยนะครับผมซื้อได้ที่บูธ Boxer Racing ในงานใช่ Lenso Laden Diesel Wall พรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนซาร่าถ้าคุณซื้อสั่งซื้อเพียงตอนนี้รับไปเลยทันทีอะไรเอ่ยไม่ถ้าแชร์โพสต์ที่เราแชร์ไปเนี่ยแล้วแคปไว้เราได้สติกเกอร์ด้วยได้สติกเกอร์ใช่สติกเกอร์ที่เอาไปแปะหัวนมใช่ไหมคะไม่ใช่สำหรับงานเลนโซ่เรซิวอลปีนี้เนี่ยก็จะมีรุ่นงานขันทั้งหมด14รุ่นนะครับผมเงินรางวัลรวมภายในงานเลยเนี่ย1 ล้านบาทเลยโอ้
เรียกได้ว่าครบทุกรุ่นเงินรางวัลแน่นอนมากๆใช่1ล้านบาทนี้ไม่ธรรมดาแล้วเขาจัดเรียงรุ่นกันยังไงคะรุ่นการแข่งขันมีถ้าสายดีเซลก็จะมีรถกระบะก็มีหลายยี่ห้อใช่ไหมมีซูซูกิโยต้าไททันอะไรพวกนี้นะครับผมมีทุกรุ่นเลยไซส์ใหญ่สุดไซส์อะไรเสื้อเหรอเสื้อใหญ่สุดเป็น 2XL คือไซส์ที่ผมใส่อยู่นี่เลยนี่สำหรับใครนะคะที่พาแฟนมาด้วยก็มาซื้อไซส์เดียวกับเจเลได้เจเลใส่ไซส์อะไรไซส์อะไรวะพี่ดูดิไซส์คอได้ไหมเดี๋ยวไซส์ S นี่ไซส์ S นี่ 2XL คือใหญ่สุดนะครับผมรอบอกประมาณ 48-50 ใส่ได้เลยนะครับโอเค14รุ่นใครที่สนใจงานเริ่มกี่โมงถึงมาพูดถึงรุ่นในการแข่งขันกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่รุ่น14รุ่น14รุ่นแล้วแบ่งการแข่งขันเป็นยังไงคะงานเริ่มตั้งแต่บอกก่อนงานมีเสาร์อาทิตย์19 20วันที่19จะเป็นรอบควอลิฟายค่ะวันที่20จะเป็นรอบไฟนอลอ๋อโอเคงานเริ่มตั้งแต่9โมงยันถึงตีสองเลยโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจก็มาได้และเป็นเขาเรียกอะไรนะต้องบอกก่อนอย่างเทปที่แล้วอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไลฟ์เนี่ยเขาก็จะมีว่าเป็น FC ช่างคนนี้ FC ช่างคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาได้มาเจอกันเลยบอกเลยว่าหัวแถวรีเซลระดับประเทศงานนี้มาแน่นอนโอ้ย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 แป๊บนึงแป๊บนึงสารภาพเลยเมื่อกี้จะเลื่อนผ่านเห็นเจเล่ขอแป๊บห้ามเลื่อนผ่านนะคะเห็นเจเล่แล้วก็ต้องกดเข้ามาดูนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจวันนี้อาจจะเสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าเพิ่งถอดสายน้ำเกลือออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรกระเพาะติดเชื้อกระเพาะติดเชื้อหมอบอกว่าอย่ากินแพชเยอะอย่ากินแพชเยอะเพราะจริงๆก็แพชแล้วไม่คือจริงๆนอกเรื่องได้ปะคือจริงๆอยากจะบอกหลายคนว่าถ้าเราทานอาหารปกติมันจะไม่เป็นอะไรแต่ที่ผ่านมาเจเล่อะทานอาหารคลีนแล้วก็ออกกำลังกายแล้วคือวันนั้นน่ะเซียนอยากแดกส้มตำอยากแดกส้มตำอยากแดกหอยนางรมอยากกินอะไรเผ็ดๆตอนนี้กระเพาะมันรับไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันคีนมาตลอดใช่ตอนแรกที่บอกว่ากินอาหารแบบไม่ธรรมดาเรียกว่าตีลังกากินโอเคเราพูดกันมากแล้วเดี๋ยวให้ไปดูรถแข่งก่อนนะครับผมไปนี่คันนี้ไททันนะครับผมช่างแจ็คบางย่าแพกนะครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณพี่อ่านว่าอะไรเอ่ยหายไวไวฝนตกไหมครับผมไม่ตกครับผมจะได้ปักตะไคร้ไปแล้วนี่คือสดๆเลยที่สนามไม่ตกครับเสียมากเลยจะไม่สบายใครสนใจโอนเงินมาสมทบให้เจเล่ได้นะคะไลฟ์สดสิครับผมมาคันนี้เป็นวิโก้นะครับผมจากอู่ปุ๊บางนานะครับรอดูสวัสดีพี่ดิวด้วยนะคะสวัสดีพี่ดิวพี่ดิวอย่าลืมกดติดตามเฟซบุ๊กเจเล่ด้วยนะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เจเล่รู้สึกเหมือนเป็นไก่ย่างลมควันไปที่เรียบร้อยแล้วไม่แต่ที่มาดูที่สนามเนี่ยมันก็จะได้ควันได้เหมือนว่าได้เสพอ่ะได้เสพฉันอยากนั่งรถไปกับเขาฉันอยากรู้ฟิลตอนนั่งรถไปไหวเหรอระดับวิ่ง10วินาทีนะแบบว่า400 2เมตร10วินาทีเราก็จะกรี๊ดตลอดทางดูรถอันนี้อู่ช่างวัดนะครับผมเป็น D-Max ตัวเก่านะครับผมตะกร้องเขาบอกคือเวลาด้วยโอ้โหอะไรกระเด็นไม่รู้เมื่อกี้แป๊บที่สนามแข่งรถทองห้านะ
ี๋ยวดูรถแป๊บนึงเดี๋ยวเราเรียกหรือว่าตัวเต็งมาคุยกันดีกว่าแบงคอกเดี๋ยวเรียกที่แรกคุยหน้าไปแบงคอกเดี๋ยวแบงคอกแดกอินเตอร์เนชั่นแนลเวนิวอ้าวมีปัญหาซะแล้วนี่ประตูมันมีปัญหาเลยมาแล้วมีปัญหาซะแล้วได้เข้าวันนี้เข้าวันนี้ค่ะมานี่ใครเป็น FC พี่หนุ่ยเปิดมาแล้วนะคะคันนี้น่าเป็น F55ตัดอ้อมนี่มาเราสัมภาษณ์พี่เขาดีกว่าสวัสดีค่ะสัมภาษณ์เลยน่าเลยนะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออ๋อมครับอะไรนะอ๋อมครับพี่อ๋อมอ๋อถ้าเป็นอ๋อมอย่างนี้ก็จะเป็นอ๋อมแกงไก่แต่ว่านี่มาชื่ออ๋อมพี่อ๋อมอายุเท่าไหร่คะมี26ครับอะไรนะ26ครับโอ้ยเราชอบกินเด็กวันนี้มากี่รุ่นเอามากี่รุ่นนี่ก็มาด้วยที่19 F5 ฝั่งนี่ดูเชฟแล้วนะคันนี้คือรุ่น F5 เดี๋ยวจะวิ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราให้เขาวิ่งก่อนเอาก่อนเดี๋ยวพี่วิ่งบอกเลยว่ารถดุ้งมากโซ่ๆนะคะพี่อามถอดรองเท้าขับด้วยตั้งเบิร์ดผมเห็นพี่เบสมาแล้วเบสก็พยายามมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราดูคันนี้ก่อนเอ้แม่กองในรุ่น F55 นะครับผมเต็มตีเซ็งเซ็งไม่ต้องพูดใส่ไมค์มันเข้ามาเราดูคันนี้โอเคค่ะ FC พี่หนุ่ยเปิดนะคะมาช่างเบิร์ดมาหรือเปล่าช่างเบิร์ดก็มาใช่หน้ายาวมีแข่งครับผมผมบอกก่อนว่าในรอบควอลิฟายเนี่ยเขาจะควอลิฟาย2รันคือมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับผมมันแน่นอนมีคนถามมาว่าค่าบัตรเข้างานเท่าไหร่ค่าบัตร100บาทนะครับผมใช่100บาทนะคะวันละ100ใช่คือเข้าออกได้เลยมีอาหารขายมีน้ำขายแล้วนอกจากรุ่นการแข่งขัน4รุ่นเนี่ยในวันเสาร์กิจกรรมด้านนอกก็จะเป็นโคโยตี้นี่ค่ะว่ามีล้างรถด้วยใช่ล้างรถพี่อ๋อมไม่ใช่อ๋อมพี่อ๋อมอ๋อมปาดอ๋อมถ้าอ๋อมไม่ใช่เป็นอ๋อมแกงอ๋อมแกงอ๋อมใช่พี่อ๋อมพี่อ๋อมอุ้ยมีควายเข้าปากพี่อ๋อมแบบสุดยอดมาก FC ต่อวันเสาร์เรามีโคโยตี้กับล้างรถใช่ไหมใช่ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีกิจกรรมยีราฟซีเลคชั่นยีราฟซีเลคชั่นเป็นการประกวดยีราฟก็คือรถกระบะยกสูงก็คือเอายีราฟมาแข่งประกวดกันไม่ใช่มันเป็นรถกระบะสไตล์ยกสูงชิงเงินรางวัลรวมแสน20,000บาทอ๋อโอเคใช่แล้วก็มีคนถามว่ามีไลฟ์สดไหมคะวันแข่งวันนี้กับวันนี้มีครับผมกิวิเราดูเวลาครับกิวิ 9.8 ครับผมถือว่าโอเคเลยนะ 9.8 วิไลฟ์กระตุกไม่ตกมีไลฟ์สดไหมวันแข่งมีไลฟ์สดเต็มระบบแน่นอนครับผมทางแฟนเพจบ็อกซ่าเรซซิ่งแล้วก็ YouTube บ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับผมบินได้เขาถามว่าบินได้ไหมนั่นบินได้บินไปแล้วบินไม่ได้ถ้าบินได้ต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมิจ้ะอันนี้ครับผมโอ๊ตอู่ช่างขวัญนะครับพี่เบกกี้คะครับผมทำไมอีกฝั่งนึงเขามีมอเตอร์ไซค์ด้วยคือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันซ้อมใครก็สามารถเอารถมาวิ่งได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพอกระบะมันเปิดซ้อมที่ตลาดเลยครับแล้วคือทุกๆวันเนี่ย
ของสนามเนี่ยเขาจะเปิดให้คนอื่นเข้ามาซ้อมเนี่ยเฉพาะภายในวันศุกร์วันเดียวใช่วันศุกร์จะเป็นเปิดซ้อมเหมือนว่ารู้กันว่าเป็นวันศุกร์แล้วคือจันทร์ถึงพฤหัสนี่คือสนามปิดใช่ไหมเปิดครับผมใครอยากจะมาเช่าสนามจัดกิจกรรมหรือว่าซ้อมส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูรุ่นนี้ก่อนโอ้ดูจังหวะครับผมออกตัวเนียนๆอย่างนี้ผมบอกนิดนึงว่าปีนี้เนี่ยพิเศษด้วยเรามีการแข่งขันในรุ่นเลดี้ผู้หญิงทำไมซึ่งน้องเจเล่ก็สามารถลงแข่งขันได้ใช่ซึ่งเจเล่กำลังรอสปอนเซอร์จากใครบางคนอยู่ใครบางคนนะครับไม่แล้วจริงๆป่ะไอการที่เราขับอ่ะเขาบอกว่าขับแบบมีสปอนเซอร์ให้รถก็มีเยอะแยะอักษรย่อตัว M เขาว่าแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาดูแลตัวเองนะเพราะว่าอักษรย่อตัวอะไรนะครับอักษรย่อตัว M ไม่เคยหรอเราดูคันนี้กันเวลาครับผมคันนี้น่าจะ 10.8 ครับผม 10.8 ไม่ธรรมดาว่าเรียกว่าหนักมากผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะรถแต่ละคันนี่สุดยอดมากFC พี่เอปาทูครับ FC พี่เอปาทูครับเอปาทูอ๋อพี่เอภาษากินก็แย่มันเป็นมุกมันเป็นมุกอันนี้ดูพี่เอมันเป็นมุกพี่เอ FC เขาบอกว่าพิธีกรสาวใครอยากเห็นหน้าเดี๋ยวให้เห็นแน่นอนมีค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีไลฟ์สดไหมครับมีครับผมมีทั้งวันเลยพรุ่งนี้นะครับพี่เติ๊บเอาเลยอยากเห็นหน้าพิธีกรอย่าเห็นเลยเพราะว่าพี่ก่อนสวยแล้วโง่มากสวยใส่ไรสปอร์ตอันนี้น่าจะเป็น3846นะครับผมจากโอ๊ตอู่จังหวัดโอ๊ตอู่จังหวัดอีก1คันนะผมอันนี้3846อะไรราคา3,000บาทเนาะไม่ใช่โทโบ3,000เขาบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยไม่สีชมพูก็สีแดงถ้าเป็นรถเจเล่จะทำเรนโบว์คือสีลุ้งใช่ทำเป็นแบบลายโพนี่โพนี่พิธีกรโบใหญ่ไหมเขาถามพิธีกรโบใหญ่ไหมโบหมายถึงนมหรือหมายถึงหลีพิธีกรโบคู่ฮะโบคู่แต่เป็นโบลูกเล็กหน่อยโบ 1.9 โบไหนอ่ะโบบนโบล่างถ้าโบล่างก็โบใหญ่เยสิหยาบคายโปรดิวเซอร์หยาบคายบางทีมันเป็นบางคำที่เราพูดออกอากาศไม่ได้นะครับผมโบใหญ่ติ่งโอ้ยดู FC พิธีกรสาวขนาดไม่เห็นหน้าเราเขายังรู้เลยว่าเราสวยเพราะเราพูดไม่เคยถูกคำนี่เดี๋ยวรอมีปัญหาหรือเปล่าเอ่ยเออละป่ะวิดีโอดูเดิมนี่คุณพี่บายเบิร์ดบอกค่ะอะไรเดิมๆคือความสวยของพิธีกรอ่ะเดิมๆหรือว่ารถอ่ะเดิมๆวิสุวิชิไททันใครว่าไททันไม่แรงเดี๋ยวรอดูคันนี้นี่ก็เดี๋ยวถามพี่โบหนุ่มโบหนุ่มใช่ป่ะสติกเกอร์เขาแปะว่าโบหนุ่มป่ะหรือแปะว่าบอลอุ้มบอลอุ้มเดี๋ยวรอดูนี่ไททันตั้งแก๊กบางยะแพกนะครับผมมาทุกปีครับผมคันนี้เสียงก็น่ารักแหละ
เลนโซ่เลยได้ดีเจบอลโอนตังมาเดี๋ยวจะค้างชื่อให้ฟังเดี๋ยวเราดูแต่ตั้งอันนี้ครับผมวันนี้ผมเห็นเกียร์ซิ่งมาสไลด์มาแล้วนะครับผมมาโอเคเราเจอกับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอปาทูครับเอปาทูอ๋อคนนี้นี่เองพี่เอปาทูเอฟซีเยอะเลยคนนี้ใช่เมื่อกี้หนูเรียกชื่อผิดเป็นเอปาทูปีนี้พี่งานเลนโซ่เล่นดีเทลวอร์ที่ลงกี่รุ่นเลย4-5 รุ่น 5 รุ่น4 รุ่น 4 รุ่นแล้วครับพี่9โปรโปรใหญ่เยสซิ่งครับโปรใหญ่เยสซิ่งแล้วก็3,000 โปรแล้วก็3,000 โปรครับแล้ววันนี้เนี่ยที่เอารถมาซ้อมเนี่ยเอามารถมากี่คันพี่ไม่ซ้อมเลยครับผมเอารถมาเก็บอ๋อแล้วไม่ใช่ไหมใช่รถซ้อมแล้วนี่เอามาดูเฉยใช่เอามานั่งดูเพื่อนอันนี้ผมถามรุ่น3,000 โปรมินิไฟนิดนึงพี่มันเป็นรุ่นเหมือนรุ่นพิเศษที่เปิดในงานเนี้ยใช่ครับมันแตกต่างจากรุ่น3,000ที่เราวิ่งปกติยังไงพี่3,000เอาอย่างปาน46ครับเขาจะกำหนดเสื้อกลางฝาหน้าแล้วก็ปาดทางเข้า4เมตรอ๋อปาดทางเข้า4 6เมตรใช่แล้วถ้าเป็น3,000 โปรเขาดูแค่ฝาหน้ากับเห็นขัดหลังอ๋อไม่จำกัดทางเข้าไม่จำกัดทางเข้าไม่จำกัดเสื้อกลางก็คืออย่างนี้เวลาต้องดีกว่ารุ่น4 6โดยปกติมันควรจะดีกว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยพี่เพราะว่าเขาวัดแค่เสื้อกลาง73มิลถูกมั้ยใช่ครับใช่ครับอ๋อใส่ระโบอะไรก็ได้ใส่ระโบอะไรก็ได้แต่ต้องเข็มขัด73อ๋อแล้วงานนี้พี่ความพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วพรุ่งนี้แข่งนะตอนนี้100%นะครับ100%เจอแน่นอนเราหวังไว้กี่รุ่นดีหวังทุกรุ่นครับหวังทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวทำแป๊บนึงให้เขาเบิกก่อนเพราะว่าปีนี้เนี่ยเงินเลยรางวัลทุกรุ่นครับใช่นักแข่งก็เขาตรงๆก็อยากได้ตังค์กันนั่นแหละจะต้องหวังทุกรุ่นเต็มที่ใช่ครับนะครับโอเคง่ายขอบคุณพี่เอปาทูมากครับผมให้พี่เอปาทูฝากถึง FC หน่อย FC พี่เยอะมากเลยเนี่ยพี่เอปาทูยังไงก็ใครที่เป็น FC ผมหรือเป็น FC ของรถแข่งคันไหนให้อู่นะครับ19-20พรุ่งนี้แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับก็ของ5นะครับเลนโต้ไรเดนพีเทวอร์ครับครับผมชุดใหญ่แน่นอนขอบคุณค่ะครับพี่เอปาทูพิธีกรสาวอย่าใกล้พี่เอมากนะโอ้ยมี FC พี่เอห่วงด้วยห่วงก็เมื่อกี้ก็พี่เอปาทูนะผมรู้กันดีว่า1อีก1อู่หัวแถวเลย 1.9 นี่เขาเต็งเลยเวลาดีมาก 1.9 นะครับผมคือพี่เขาขายปาทูหรือว่าไงไม่ใช่มันเป็นฉายาเขาแล้วโดน FC เขาตบไหมอ่ะไม่ตอบไปสำหรับใครที่อยากดูรถนะคะก็แบบว่าใจเย็นๆเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันจะช้านิดนึงชอบฟิกเกอร์คันนี้มากทำไมเหรอถึงชั่วก็ผัวเธอไหนวะข้างประตูนี่ถึงชั่วก็ผัวเธอไหนเห็นไหมอ๋อถึงชั่วก็ผัวเธอครับผมจากถึงเร็วก็เมียเธอออสอู่ช่างฝันนะครับผมพี่หนุ่ยเปิดมาค่ะพี่หนุ่ยเปิดมา รถปีนี้เนี่ยผมดูคร่าวๆฮะเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ๆเนี่ยF55 Pro เกียร์ซิ่งนะครับผมจากเขาพูดไปแล้วเมื่อกี้ไงวัดปากชนแก้วค่ะชนแก้วพี่อานอนชนแก้วโอ้ดูช่างขวัญนะครับผมสุดยอด
มีคนนี่ชวนพิธีกรสาวชนแก้วแล้วชนแก้วพิธีกรสาวไม่ไหวนะคะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ6โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองกินแอลกอฮอล์กลางรายการไลฟ์สดนี่โดนเรียกพบปรับทัศนคติเลยนะพี่เกียรไปพบลุงตู่ตู่พบทานเดี๋ยวเราดูคันนี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตรงสตาร์ทเฟิร์มดีกว่าว่านี้มีรถจากอะไรมาบ้างวันแข่งเราจะทำการไลฟ์สดด้วยนะคะใช่เรามีไลฟ์สด FC พี่เอเยอะมากมีพี่เอปาวานด้วยเหรอไหนไม่มีอ๋อเขาควรตีเล่นได้เขาก็งงว่าทำไมมีหลายปาจังอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เขาตัวใหญ่อ๋อมีปลาสลิดบางบ่อเข้ามาเดี๋ยวเราดูคันนี้ครับผมขอดูช่างขวานพรุ่งนี้เริ่มไลฟ์สดกี่โมงน่าตั้งแต่เช้าเลยครับผมแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากให้มาดูที่สนามมากกว่าเพราะว่าเราได้เจอกับนักแข่งตัวเป็นๆอาจจะแบบปรึกษาเขาว่าพี่ผมอยากทำรถสเต็ปนี้สเต็ปนี้ใช่พี่เขาอาจจะให้คำปรึกษาได้ถูกต้องดูที่บ้านมันก็เท่านั้นอาจจะสบายก็จริงแหละแต่แบบมันไม่ได้อัดลมใช่มันไม่ได้ดมควันกับเราใช่ต้องบอกเลยว่าค่าเข้าเนี่ยแค่100บาทนะคะเข้าผมได้ดูรุ่นใหญ่ๆก็มีหน้ายาวสเปซเต็มมีอะไรอย่างงี้มีหมดเลยนะครับใช่อันนี้เป็นดีแม็กตัวเก่าอีกหนึ่งคันนะครับผมเดี๋ยวตากล้องผมจะโดนรถชนตายหาแล้วครับผมคันนี้ถือว่ามีสไตล์ใช้ล้อเลนโซมีสไตล์มากๆครับผมคันนี้หาดใหญ่มาไม่เป็นไรถ้าอยู่หาดใหญ่ก็ดูผ่านไลฟ์สดไปก่อนก็ได้เราเข้าใจว่ามีคนแบบว่าอยู่เชียงใหม่อยู่หาดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมนั่งเครื่องมาทันช่างโอ๊ตพี่โอ๊ตน่าจะวุ่นๆอยู่ผมเห็นเขาขึ้นลงรถหลายคันมากเลยสนามแข่งรถคลอง5นะคะอีก1คันสีฟ้ามาเลยนี่ครับผมเป็น D-Max ตัวเก่าเช่นเดียวกันอู่ช่างเออยากไปครับแต่คลองเปไม่ให้ออกอยู่คลองเปรมดูไลฟ์สดได้ด้วยหรอคะงานนี้คือรถกระบะรุ่นไหนก็ลงแข่งได้ขอให้เป็นเครื่องดีเซลนะผมเพราะเป็นการจัดอันดับแบ็คดีเซลที่เร็วที่สุดในไทยนะครับผมพี่เป้คะครับผมล้อหน้าเล็กถึงกว่าไม่ถึงล้อกว่าล้อหลังเนี่ยดูยางเห็นปะทำไมยางหลังแบบหน้ากว้างมากแต่ว่าอันหน้าหนักอันนี้ไปก่อนว่ารถกระบะเนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งยิ่งยางมีขนาดใหญ่มันก็ยิ่งได้สตรีปได้แท็กซันออกตัวไปได้ดีขึ้นส่วนล้อหน้าที่เล็กเนี่ยพอลดน้ำหนักครับผมให้ลดโอ้กระเด็นแล้วทำไมเขาต้องแบบเบิร์นอยู่ในน้ำด้วยที่เอาน้ำก่อนเบิร์นใช่ไหมเพราะว่าเพื่อเป็นการล้างหินล้างดินล้างทรายออกให้หมดอ๋อใช่แล้วเนี่ยเขาที่เขายกกันเนี่ยเขาทำอะไรเบิร์นยางเนี่ยเบิร์นยางเหมือนเป็นการช่วยลดอย่างนึงคือยกปุ๊บล้อมันจะลอยขึ้นจากพื้นนิดนึงก็จะเบิร์นยางง่ายขึ้นใช่แล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ไหมแบบว่ากำลังช่วยกันเบิร์นอยู่แล้วแบบว่าเกาะแบบปล่อยมือไม่ทันเราก็ทลายไปกันเลยมีแต่เราบอกก่อนว่างานแข่งงานนี้เราตอนเบิร์นเราไม่ให้อนุญาตให้จับรถเลย
ไปถึงว่าจะแข่งจริงๆอ่ะหรอใช่แข่งจริงๆเราไม่อนุญาตให้จับรถนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่ามันอันตรายไงอย่างที่แล้วทำไมอย่างนี้ถึงจับได้อ่ะอันนี้ก็ซ้อมก็คือดูแลตัวเองโอเคใช่ตอนซ้อมดูแลตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้แข่งเหรอครับพรุ่งนี้เป็นวันควอลิฟายนะครับผมส่วนรันหนึ่งรันสองพรุ่งนี้ควอลิฟายรันหนึ่งรันสองส่วนแข่งจริงเนี่ยวันนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยมันอันตรายเขาต้องดูแลตัวเองพรุ่งนี้นะคะค่าเข้า100บาทตลอดทั้งงานทั้งวันเลยจ้าเห็นพิธีกรสวยเฮ้ยทำไม FC พิธีกรมันเริ่มเยอะวะ ผมต่อไปนี่คือแบบว่าเป็นเจเล่ติดแท็กคนเดียวไหม เอาไหม อ๋อเขาบอกให้เราใกล้หน่อยสัญญาณไม่ถึง เราเป็นไมไวเลสไงอยู่ใกล้มากไม่ได้เราดูครับผมนี่มาไกลจากจังหวัดเลยนี่เห็นนี้ป้ายทะเบียนเลย ขอบคุณสำหรับ FC พิธีกรนะคะดีกหน่อยเราจะตัดพิธีกรชายออกแล้วก็เหลือแต่พิธีกรหญิงแทนสำหรับใครที่ถามว่าหนุ่ยเปิดมาไหมผมเห็นรถสไลด์มาแล้วนะผมแต่เจ้าตัวคนขับเนี่ยยังไม่เห็นนะผมซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยเราจะเข้าไปสัมภาษณ์พี่เขาแน่นอนนะครับดีใจครับดีใจแต่เสพไปแข่งนี้ผมนะครับผมอยากรู้เลดี้คนไหนมาแรงผมบอกเลยว่ารุ่นเลดี้ปีนี้เนี่ยเยอะเขาถัดเยอะมากแล้วเราก็จะได้เห็นว่าฝีมือผู้หญิงขับรถเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตะกล้องตะกล้องถือกล้องนิ่งๆหน่อยกล้องมันคือกักคือกักอ่ะพอดูในไลฟ์กล้องมันแบบว่าตกๆอ่ะยังเลยต้องคาลิเบรตบ่อยๆมาใครที่ถามถึงที่โอ๊ตอู่จังหวัดนี่เราเจอแล้วเพิ่งลงจากรถพอดีเลยนะครับพอดีพี่โอ๊ตก่อนครับพอดีครับแล้วคนพี่โอ๊ตถือไปเลยโอเคเลนโต้เลเดนดีเซลพอดีพี่ที่ลงกี่รุ่นหนึ่งมูนิกโอเคผมมีเทอร์โบ3,000โปโอ๊ต3,000โปภาคที่6มี2รุ่นที่เหลือเสร็จไม่ทันจริงที่เหลือเสร็จไม่ทันครับแต่ว่าก็จะขับเกียร์ซิงค์พี่ขอพี่ก็ขับด้วยนะครับแล้ววันนี้พี่เอารถรุ่นไหนมาซ้อมบ้างเอ่ยเอา3,000โปกันปาก46มาซ้อมครับผมถามนิดนึงพี่การเล่นรถระหว่าง3,000โปกับปาก46เนี่ยมันยากง่ายแตกต่างกันมั้ยผมเปลี่ยนเทอร์โบเองครับเป็นเทอร์โบเดียวรถก็เร็วขึ้นประมาณจุดครึ่งหรือ2จุดอะไรครับจุดครึ่งแต่ว่าตอนนี้กําลังหาท่าเรื่องหาท่าเรื่องยางอ๋อภายนอกมันดูยังไงพี่ภายนอกดูไม่รู้เลยดูไม่รู้เลยใช่มั้ยเพราะยางเหมือนกันอะไรเหมือนกันเลยครับต่างอันนี้เทอร์โบเองเดียวผมเห็นพี่ซ้อม 10.8 ครับอันนั้นคือโปร 3,000 โปรใช่ครับคือออกไปรถฟรียันเกียร์4เลยก็เหมือนต้องจับตรงกับความรู้สึกการใช้ยางหารอบออกใหม่อะไรเพราะว่าเปลี่ยนตรงเลยครับยางเปลี่ยนก็คือเอาสองรุ่นนี้พี่ลงกี่คันเนี่ยมีหก4 คันก็คือใครที่ติดตามรถขบวนใครที่ติดตามพี่โอ๊ตดีเนี่ยรู้เลยว่ารุ่นโบ3,000เนี่ยพี่เขาเต็งแน่นอนปีนี้เต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดครับรุ่นเงินรางวัลแสนกับแสนห้าถูกป่ะพี่ใช่ครับกะไม่แบ่งใครแล้วโอเคเดี๋ยวขอบคุณพี่โอ๊ตมากเดี๋ยวไปทำรถต่อโอเคขอบคุณครับเมื่อกี้ใครที่ถามว่าช่างเบิร์ดมาไหมเกียร์ติ้งผมเห็นสไลด์มาแล้วนะครับผมนะ
ขาบอกมานี่ตะก้องมือสั่นคงจัดแอลกอฮอล์มือสั่นจริงเนี่ยเรามีการโค้ดแท็กแน่นอนรับรองเหนียวหนึบนะครับผมไม่ต้องห่วงคันเมื่อกี้วิ่ง 11.5 ลื่นนิดหน่อยนะครับขอบคุณครับใครที่ถามถึงช่างเบิร์ดเมื่อกี้ผมเห็นรถเกียร์ซิ่งสไลด์มาแล้วเห็นผ่านไปแวบๆเลยหลังกล้องนะครับผมตากล้องด่าว่าให้เอาไวเลสออกมาพี่พูดเลยมันไม่ได้ยินนี่เบสโซโบยามใครถามถึงเมื่อกี้นี่เจอแล้วเจเล่เจเล่ข้อหาพี่เบสหน่อยข้อหาพี่เบสเลยสำคัญเลยดาวอายุเลยเหรอ3ถึงรถแข่งสิอ๋อรถแข่ง29ครับ29ครับพี่กรชอบกินเด็ก29ครับ29 29ไม่เอาแล้วพี่กรชอบกินเด็กอันนี้ลงรุ่นอะไรคะโปร50ครับโปร55โปร55โปร55โปรอ๋อใช่คันนี้เวลาดีสุดอะไรยังไงพี่คันนี้เวลาดีสุดอะไรไงคะวิ่งอยู่ประมาณ9ครับ9แล้วที่ไม่ดีที่สุดอะคะพังฮะความพร้อมคันนี้หน่อยพี่ความพร้อมอะไรฮะความพร้อมไม่รู้เลยมาซ้อมกันเนี่ยไม่พร้อมเลยมาซ้อมเนี่ยไม่หนูหลงค่ะเดี๋ยวพี่ก็ต้องพร้อมนี่ระวังเมียพี่เขาตกนะเขามีเมียแยกโอเคเดี๋ยวเราให้พี่เบสไปซ้อมรถนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับแยกให้เดี๋ยวโดนตบแยกมาอีกคันนึงเกียร์ซิ่งนี่เฮ้ยทำไมคันนี้ขับซ้ายคันนี้น่าจะนั่งไม่ได้เจเล่ถามแล้วทำไมคันนี้ขับซ้ายคันนี้ขับซ้ายเมื่อกี้ถามว่าทำไมคันนี้ขับซ้ายใช่ไหมใช่เพราะว่าอธิบายไปอ่ะปกติเครื่องยนต์เวลามันมีการทำงานเนี่ยแรงเบียดของเครื่องเนี่ยมันจะมาอยู่ทางฝั่งขวาเยอะเขาก็เลยย้ายไปเป็นขับซ้ายเพื่อที่จะบาลานซ์น้ำหนักแล้วรถส่วนมากเรารู้กันว่ารถที่ขับซ้ายอ่ะมันจะต้องเป็นรถแบบว่ายุโรปหรือว่าฝั่งแบบไม่อันนี้คือรถกระบะอีซูซูเลยแต่เขาทำการย้ายแล้วมันจะไม่มีปัญหาหรออะไรแบบไม่มีใช่เป็นการบาลานซ์น้ำหนักคือเขาแค่ย้ายเบาะมาไว้ซ้ายหรอหรือว่าเขาย้ายมาตั้งแต่เขาย้ายตั้งแต่อ๋อหรอใช่เหมือนสร้างใหม่ดูเบสเดี๋ยวเราดูพี่เบสพี่เบสตะโบยำซ้อมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเกียร์ซิ่งเลยนะครับวันนี้รถมาซ้อมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเฮ้ยใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าวะใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าวะยิ้มหลายวีโก้มีครับผมเดี๋ยวรอดูพี่เบสแป๊บนึงวันแข่งไทยภาควันแข่งน่าจะมีพี่เอกโททัศน์กับพี่ต้าสตรีทไลฟ์แล้วก็มีพี่พันธ์ขาเจี๊ยบปลาหล่อมาแจมด้วยนะครับผม
มาซ้อมไหมหนุ่ยเปิดผมเห็นสไลด์รถมานะแต่ผมยังไม่เห็นคนขับนะครับช่างเกียรติเซอร์วิสมาครับผมเห็นในรายชื่อสมัครอยู่แต่ยังไม่เห็นในวันซ้อมนะครับซ้อมวันนี F55 Pro คันนี้ล้อใหญ่ๆอย่างนี้พรุ่งนี้มีไลฟ์สดไหมมีไลฟ์สดแน่นอนครับผมทั้ง2วันเป็นไลฟ์สตรีมแบบเต็มระบบเลยนะผมตั้งแต่เช้ายันจบเลยตอนนี้น้องเจเล่ผมเริ่มชัตดาวน์ตัวเองแล้วผมอาการเมายาเริ่มอาการออกอาการแล้วบอกแล้วเมาควันเมาควันI don't know.
งนี้ตรวจสภาพเริ่มตั้งแต่8โมงนะผมรุ่นแรกน่าจะเริ่มประมาณ10โมงไลฟ์สดเนี่ยน่าจะมีประมาณตั้งแต่9โมงครึ่งเลยนะครับงานเริ่มตั้งแต่8โมงครับผมยาวถึงตี2เลยยิ้มมันสุกขอบคุณมากครับพี่แชร์ล้างจริงผู้นี้ตะพูนตะพูนมาตะพูนมารอบหน้าตะพูนบอกว่าแชร์แล้วจ้าแชร์แล้วจ้าตะพูนสนใจสายดีเซลไหมครับมาจากไหนอ่ะเขากินเบียร์แล้วเขาไม่กินแล้วเขาก็เลยเด็ดนี่ก็เราให้ดูบรรยากาศการซ้อมยาวๆไปก่อนนะครับผมก็ดูต้นตอไหนคันที่ขับซ้ายไปไหนแล้วจอดอยู่ข้างหลังครับรอวิ่งรอเตรียมวิ่งนอกจากอินทุแล้วมีเซตันอีโก้นะไม่ได้ไหมมีครับผมอันนี้มีแน่นอนครับผมทำไมเขาต้องใส่น้ำแข็งด้วยฮะทำไมเขาต้องใส่น้ำแข็งด้วยถามนี่เลยถามพี่เลยทำไมต้องใส่น้ำแข็งด้วยคะแข็งประมาณไปกินเหล้าไปเส้นใช่เหรอพี่พี่เขาบอกใส่ไปกินเหล้าไปเส้นอันนี้คืออะไรจัดที่ไหนสนามบางกอกแบ็คเกอร์เมนิวคลอง5ครับผมตะก้องตะก้องมาเมื่อกี้ใครบอกอยากดูเกียร์ติ้งขับซ้ายปู่ช่างกู สงงหมดแล้วพี่ชายครับผมผมบอกเลยโบใหญ่กินซิ่งปีนี้มันรถเยอะมากๆดูกันดูกันวัยรุ่นทำกินแน่ไงติ๊กเกอร์หลังรถรถพี่เอซ้อมยังวันนี้พี่เอไม่ได้เอารถมาซ้อมนะครับผมมาดูเฉยๆไลฟ์ในเพจนี้แล้วครับผมเพจบ็อกซ่าเรซซิ่งเลยนะครับผมตรงนี้น่ากลัวแล้วหนูบอกหนูจะไปนั่งข้างใน
วันนี้เขาเป็นวันซ้อมนะครับผมวันซ้อมนะครับผมไม่ใช่วันแข่งนะวันแข่งมีพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับงานเรนโซ่เรเดนดีเซวอลนะครับผม2018มีเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นคอลี่ฟายนะครับผมวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นไฟนอลนะครับอ้าวมีปัญหาซะแล้วเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ KFC โหเอาซะหิวเลยพี่กี่โมงเนี่ย4:30มีปัญหาหรือเปล่าเอ่ยมาเดิมสบายเชิญเลยครับน่าจะมีปัญหาเจเล่เจเล่น่าจะมีปัญหาครับเอาบูไม่เห็นโค้งครับเจมส์ฉันเมาแล้วจังเลยนะพี่ชายมาเมายาไปแล้วก็เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอเคเดี๋ยวรอให้คันนี้ก่อนแห่งแบบจริงไฟไหมจริงไฟจะมีรุ่นเล็กๆจะเป็นจริงไฟครับผมส่วนรุ่นใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น ED นะครับผมแข่งจับเวลาหมดเลยเดี๋ยวรอให้คันนี้ไปก่อนเสียงดังเลยเกินคันนี้เพราะว่า 8,000 จะมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นครับได้โอเคไงเป็นกำลังใจให้พี่เอแม่กองด้วยครับนะครับโอเคขอบคุณครับพี่เอแม่กองใส่ทองแบบฮิปฮอปมากเลยอ่ะเด็กแรปเด็กแรปโอเคไปนี่ก็เป็นบรรยากาศวันซ้อมนะครับผมก่อนงานเรนโซ่เรเดนดีเจวอล2018งานเนี่ยมองกล้องงานไม่ได้เยอะเหมือนหล่อนนะเหมือนได้ยินเสียงใครเรียกเจเล่ไปเลยงานเนี่ยเขาจะมีเสาร์ที่นี้แล้ว19-20นะครับผมที่บางกอกนะครับวินิวคลอง5งานเริ่มตั้งแต่9:00จนถึง14:00ค่าเข้า100 บาทใช่และสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อเสื้อยืดแบบนี้นะคะใส่มาร่วมงานในงานนี้นะคะก็สามารถเสียงดังครับนึงโอเคเสื้อยืด250 บาทมาซื้อได้ที่งานนะครับผมที่บูธบ็อกซ่าเรซิ่งคิวใช่ที่เป๊กประหว่างขึ้นตาเดี๋ยวคุณซ่าสตรีทไลฟ์เดี๋ยวเจอผมพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนนะครับก็เงินรางวัลในงานนี้เนี่ยรวมทั้งหมด1 ล้านบาทตัดหมดเลยมีกิจกรรมด้านนอกก็จะมีนี่ด้วยยีราฟมีรถมีรถยีราฟแล้วก็มีโคโยตี้มีเต้นล้างรถใส่บิกินี่เลยใช่รับรองว่าเด็ดแน่นอนใช่นะครับโอเคก็จบยังจะเป็นลมละเรนโซ่เรเดนดีเซวอล19-20ใครรถระวังรอยกันใครไม่สะดวกมามีไลฟ์สดให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยส่งท้ายด้วยอะไรดีเกียร์ติ้งอันนี้โอเคครั้งหน้าเนี่ยหวานซิแพคจะไปที่ไหน
เป็กกี้มีหวานกับน้องเจเล่มันแน่นอนนะผมเชื่อวันนี้เจเล่ไม่ได้เปิดสบู่ให้ดูวันนี้น้องเจเล่ไม่ได้เปิดเสื้อให้ดูสัญญาเลยนะครับโอเคเจอกันหน้าไปก่อนสวัสดีครับ